ล้านกราบตักขอขมาแม่หอบเงินล้านพาลูกมีกราบตักขอขมาแม่น้องจอมขวัญน้องเรือนแก้วลูกสาวจ่าพนมประกาศขอจบศึกสายเลือดเรียกได้ว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้ทัชกรยิรำหรือที่รู้จักกันดีในนามจ่าพนมเป็นอดีตนักกีฬาซึ่งเริ่มเข้าสู่วงการแสดงพุทธศักราช2535โดยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงภาพยนตร์สังกัดค่ายซามงคลฟิล์มเมื่อพุทธศักราช2546แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกสัญญาแล้วโดยใช้และเป็นต้นแบบคติในการแสดงคือแสดงจริงไม่ใช้ตัวแสดงแทนและไม่ใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงคิวต่อสู้เขาใช้ชื่อในการแสดงเฉพาะในประเทศไทยว่าจ่าพนมและใช้ชื่อในการแสดงระดับสากลว่าโทนี่จ่าเขาเป็นนักแสดงภาพยนตร์ผู้ศึกษาศิลปะการต่อสู้ทั้งศาสตร์ตะวันตกและตะวันออกชำนาญในศิลปะการต่อสู้กีฬาและการออกกำลังกายหลากหลายศาสตร์ภาพยนตร์เรื่องสำคัญเรื่องแรกที่เขาแสดงนำคือองค์บากซึ่งได้รับการชื่นชมและสนใจจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลปะการต่อสู้และภาพยนตร์ด้านต่างๆในประเทศไทยและระดับโลกอย่างมากภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเขาที่ประสบความสำเร็จในวงการภาพยนตร์ระดับโลกซึ่งต่อมาภาพยนตร์ต้มยำกุ้งก็ได้ประสบความสำเร็จในระดับโลกสูงและได้รับการตอบรับจากทั่วโลกเช่นเดียวกับองค์บากทำให้เขาได้รับรางวัลจากภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มากมายชีวิตครอบครัวสมรสกับบุ้งกี่ปิยรัตน์โชติวัฒนานนท์ซึ่งเป็นบุตรสาวเจ้าของโรงแรมที่จังหวัดระยองเมื่อพ.ศ.2555และมีลูกด้วยกัน2คนคือน้องจอมขวัญและน้องเรียนแก้วช่างพูดช่างคุยเก่งแก้มยุ้ยหน้าหยิกมาแต่ไกลเลยน้องจอมขวัญหทัยปวีกับน้องเรือนแก้วนรินทร์รัตน์ลูกสาวสุดสนของนักบูระดับโลกของคุณพ่อจ่าพนมยิรำกับคุณแม่บุ้งกี่ปิยรัตน์เป็นแก้วตาดวงใจของพ่อจ่าจริงๆถึงงานจะยุ่งแยกแค่ไหนก็ตามคิวถ่ายหนังจะแน่นแค่ไหนยังไงก็ตามจ่าพนมก็ต้องจัดสรรเวลาอันมีค่าให้ลูกสาว2คนอยู่เสมออยากจะใกล้ชิดคอยดูแลลูกๆด้วยตัวเองถึงแม้จะมีคุณแม่บุ้งกี่คอยดูแลอย่างดีแล้วก็ตามต้องบอกเลยว่าจ่าพนมเป็นแฟมิลี่แมนอีกคนที่ลูกๆรักสุดฮ่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เผยภาพประทับใจผ่าน Facebook ส่วนตัวขณะเจ้าตัวและบุ้งกี่ปิยรัตน์ภรรยากลับบ้านเกิดที่สุรินทร์พร้อมเข้าไปกราบและหอมแก้มคุณแม่พร้อมหน้าครอบครัวอบอุ่นโทนี่จายังโชว์ฝีมือการเป็นช่างภาพถ่ายภาพสอ